สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะต่ายก็พาทุกคนมาอัปเดตนะต้นกล้าที่ต่ายได้ปลูกอยู่ในกระถางนะคะพวกนี้เป็นต้นกล้าพริกนะคะต้นเขาก็เริ่มโตแล้วค่ะทุกคนพริกกะเหรี่ยงนะคะพันธุ์เขานะคะชื่อพริกกะเหรี่ยงค่ะเนี่ยค่ะก็โตขึ้นนะคะวันนี้ต่ายจะย้ายไปกระถางใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะก็อยู่ในละแวกนี้นะคะนี่ที่เคยได้ถ่ายให้ชมกันนะคะก็จะมีมะเขือด้วยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทางนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะนอกนั้นก็ยังเล็กอยู่หญ้าก็ขึ้นเต็มเลยค่ะก็จะมีโซนฝั่งนู้นด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีทั้งต้นพริกแล้วก็มะเขือนะคะที่ต่ายได้ปลูกได้เพาะไว้ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาย้ายต้นพริกค่ะลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวต่ายก็จะทยอยทำการย้ายไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอเริ่มที่2กระถางค่ะเดี๋ยวขอยก2กระถางนี้ไปเลยไปกันค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนต่ายก็ได้เตรียมกระถางไว้2กระถางนะคะกระถางที่ต่ายใช้เนี่ยก็อาจจะดูเก่าโทรมนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่แตกชำรุดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะยังไม่ได้เตรียมซื้อใหม่แต่ว่าเขาใช้ได้นะคะก็ยังใช้งานได้ค่ะแต่ก็ยังใช้งานต่อนะวันนี้ค่ะก้นกระถางของเรานะเราจะต้องมีการรองก้นหลุมนะคะซึ่งการรองก้นหลุมเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยค่ะทุกคนนะจะทำให้เป็นการป้องกันดินที่จะไหลออกนอกกระถางนะคะแล้วก็ทำให้น้ำไหลผ่านได้ดีด้วยถ้าเราตักดินที่เราปรุงเนี่ยใส่ลงไปเลยมันจะทำให้แน่นจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่รองก้นกระถางเนี่ยสำคัญมากนะการรองก้นกระถางจะใช้เป็นตัวกาบมะพร้าวสับนี่นะคะกาบมะพร้าวสับค่ะขออนุญาตยกให้ดูแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับนะหรือว่าจะใช้เป็นถ่านก็ได้นะคะเนี่ยถ่านสำหรับปิ้งย่างค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะใช้ตัวไหนก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ต่ายก็จะใช้อย่างละเขาเรียกว่ายังไงอ่ะกระถางนี้คือใช้ถ่านอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะใช้ทั้ง2อย่างเลยกระถางนี้ใช้กาบมะพร้าวสับละกันนี่ค่ะใส่ไปเลยแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะขั้นตอนต่อไปค่ะเผอิญว่าตายเนี่ยมีตัวใบของต้นไผ่เยอะนะคะตายก็จะใช้ใบไผ่เนี่ยรองก้นหลุมไปด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะใบไผ่นะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยค่ะเราก็จะใส่ไปด้วยเลยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในกระถางนี้เลยค่ะทั้ง2กระถางเลยใส่ไปเลยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใช้ใบไผ่ก็ได้นะใช้เป็นใบไม้แห้งก็ได้ค่ะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักดินที่เราหมักไว้ใส่ลงไปในกระถางได้เลยค่ะเอาละค่ะในกะละมังนี้เป็นดินที่ใส่ปรุงไว้แล้วนะคะก็ตักใส่ลงไปก็เป็นการปรุงดินถุงเก็บไว้นะคะหรืออาจจะเป็นดินเก่าๆนะที่เปลี่ยนจากดินเก่าให้เป็นดินสมบูรณ์แบบนั้นก็ได้นะทุกคนยังไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเราก็ลองกะดูก่อนค่ะว่าเนี่ยตัวต้นพริกของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนนะเพราะว่าเราต้องเอาดินเก่าที่อยู่ในกระถางเล็กเนี่ยใส่เข้ามาด้วยนะคะเหมือนให้เขาได้บ้านเดิมด้วยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็วางไปแบบนี้อย่างนี้แล้วก็เติมดินค่ะดินของเราเนี่ยก็คือมีพวกปุ๋ยคอกมีธาตุอาหารครบแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะเติมปุ๋ยคอกเพิ่มไปอีกก็เพิ่มได้นะเวลานี้เป็นเวลาเย็นนะทุกคนต่ายเคยแนะนำแล้วนะคะว่าเวลาเราย้ายต้นกล้าเนี่ยให้ทำในช่วงเวลาเย็นจะดีที่สุดค่ะต้นกล้าจะได้มีเวลาพักฟื้นนะ
แล้วพอเราย้ายลงมากระถางใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเร่งอีกวิธีนึงนะคะอีกทางนึงนะที่จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยต้นกล้าของเราเนี่ยโตเร็วขึ้นด้วยค่ะเหมือนได้บ้านใหม่แล้วนะคะเขาก็จะสปีดนะคะการโตของเขาเร็วขึ้นค่ะกระถางนี้ได้แล้วเดี๋ยวขอขยับก่อนนี่ค่ะเราก็ตักดินใส่ต่อเลยดินที่ป่ายหมักเนี่ยก็เป็นดินที่หมักโดยใช้ใบไผ่เหมือนกันนะคะทุกคนพวกนี้ปุ๋ยดีค่ะอีกต้นหนึ่งเอามาเลยนี่ค่ะแล้วก็วางไปเลยพอดีฝักดินเพิ่มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ต้นนะนี้สาธิตให้ดู2ต้นนะคะเดี๋ยวต่อยก็จะทยอยย้ายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามารดน้ำกันค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ต่ายก็ได้ย้ายกระถางต้นพริกนะคะมาอยู่ในบริเวณสวนแล้วนะคะเมื่อสักครู่นั้นอยู่นอกสวนนะที่อยู่ตรงที่ปรุงดินนะคะต่ายก็จะมารดน้ำค่ะวันนี้จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกคนเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะขวดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะก็เติมไปเลยค่ะกะเอาค่ะสักประมาณ 3-4 ช้อนค่ะคนให้เข้ากันน้ำประมาณ10ลิตรนะคะแล้วก็รดได้เลยย้ายต้นกล้าช่วงเย็นนะคะต้นเขาจะไม่ตายแน่นอนนะรอดแน่นอนค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยในครั้งแรกนะน้ำซึมดีมากค่ะทุกคนดินที่เราปรุงมาในครั้งนี้เนาะนี่แป๊บเดียวนะคะซึมไปแล้วนี่เรียบร้อยค่ะต้นพริกกะเหรี่ยงของเรานะคะรอดแน่นอนนะวันนี้ต่ายมาสาธิตให้ดู2ต้นนะจริงๆแล้วต่ายก็มีอีกหลายต้นเลยค่ะแต่วันนี้มาสาธิตแค่ประมาณ2ต้นให้ดูก่อนแล้วต้นอื่นๆต่ายก็จะทยอยย้ายกันไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงมะเขือด้วยนะที่เรายังไม่ได้ทำกันย้ายกันนะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อๆไปของต่ายด้วยค่ะและใครมีคำถามสงสัยในเรื่องใดคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ